ดนตรีและศิลปะทุกชนิดคือการสื่อสารและสิ่งสำคัญเนี่ยคือจินตนาการสัมผัสอะไรได้บ้างจากเสียงเพลงพ่อจริงๆเหรอสิ่งที่พวกคุณได้เห็นเมื่อกี้มันคือสิ่งที่ผมใช้ทำมาหากินเลี้ยงลูกมาจนโตแต่ถ้าหากว่าใครรู้สึกแปลกจนต้องออกมาโพลธนาให้คนทั้งหมู่บ้านรู้กูไม่แคร์ไม่ใช่พ่อเรืองไม่ใช่พ่อหนูมาลีอีกต่อไปแล้วเจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกินฝ่ายยังมีที่ว่างหรือเปล่าไม่อาจจะรู้ฟ้ากว้างเท่าไรแต่ฉันยังร้องเพลงเพื่อไปเป็นมาลีเรืองระบำเร็วๆนี้